สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามชมคลิปนี้อยู่ทางช่องสตูดิโอพอเพียงนะครับผมเกษตรกรไอดีครับวันนี้ผมจะแนะนําเพื่อนๆฮะเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้โดยใช้ท่อลําเลียงน้ําหรืออาหารเพื่อทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ในช่วงหน้าแล้งครับและข้อสําคัญว่ามันประหยัดในการรดน้ําบ้างครับเดี๋ยวผมมาดูวิธีที่ผมทําครั้งที่แล้วนะครับก็ที่ผมแนะนําไปครั้งที่แล้วครับก็เป็นการฝังท่อในแบบนี้ครับไปพร้อมการปลูกต้นไม้ก็คือเหมือนอย่างเนี้ยฮะที่ผมได้ทําอยู่ก็คือผมจะปลูกต้นไม้ไปโดยการที่ขุดหลุมไปแล้วก็จะเอาท่อตรงเนี้ยไปฝังลงไปในหลุมนะครับแล้วจากนั้นก็เอาต้นไม้ไปใส่พอถึงเวลาเรารดน้ําหรือให้อาหารปุ๊บน้ําหรืออาหารก็จะไหลตามรูที่เราเจาะไว้นะครับเจาะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับเนี่ยฮะก็คือเป็นเทคนิคที่ผมได้แนะนําไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําอีกวิธีหนึ่งคือเนื่องจากว่าอันเนี้ยเราปลูกต้นไม้ไปพร้อมกับการใส่ท่อลําเลียงอาหารแต่มันมีต้นไม้บางต้นที่ผมยังไม่ได้ใส่ท่อเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะใช้ท่อแบบไหนในการให้อาหารครับนี่นะครับก็เป็นท่อที่ผมจะใช้ในการให้อาหารครับก็หลังจากที่เราปลูกไปแล้วอาจจะเป็นปีหรือ2ปีแล้วต้นไม้ไม่โตนะครับก็เพราะเนื่องจากอะไรเรารดน้ําไปไม่ถึงรากกับให้สารอาหารไปไม่ถึงรากครับก็มีวิธีเดียวคือจะต้องหาตัวช่วยเนื่องจากว่าผมเปรียบต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นผู้ป่วยนะครับซึ่งพวกเขานะครับก็ไม่สามารถที่จะทานอาหารด้วยตัวเองได้นะครับจําเป็นที่จะต้องใช้สายยางหรือท่อให้อาหารขึ้นมาช่วยครับก็เป็นเทคนิคในการทำคือเนื่องจากว่าเทคนิคนี้ผมคิดมาจากตอนที่ไปดูแลแม่ที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลครับก็คือจำเป็นที่ต้องให้อาหารซึ่งไม่ให้ก็ไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีในการนั่นก็คือมีสุดท้ายเมื่อทานไม่ได้ก็ต้องใช้ท่อให้อาหารให้น้ำเกลือครับซึ่งก็เหมือนกันครับต้นไม้ก็เช่นกันครับวันนี้เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าวิธีการทำท่อลำเลียงให้อาหารเพื่อช่วยต้นไม้ให้มีชีวิตอยู่ในช่วงหน้าแล้งจะทำยังไงครับไปดูครับเนี่ยนะครับมาถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำครับไม่ได้ยุ่งยากเลยมากมายครับก็มีท่อ PVC ครับขนาด1นิ้วนะครับซึ่งทำไมผมใช้1นิ้วบางคนถามว่าใช้เล็กกว่า1นิ้วได้ไหมหรือใหญ่กว่า1นิ้วได้ไหมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับท่อที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับแล้วขึ้นอยู่ขนาดของต้นไม้ครับก็คือพยายามให้ไซส์ของท่อนะครับก็คือเรามองต้นไม้ว่าเท่าต้นไม้ขนาดแขนผมท่อลำเลียงน้ำหรือการส่งน้ำจะขนาดไหนก็คงต้องใช้ไซส์ขนาดนี้ครับในการส่งน้ำนะฮะจากนั้นครับก็จะต้องมีเมื่อได้ท่อนะครับก็จะต้องมีเนี่ยครับเลื่อยนะครับใช้ในการตัดครับแล้วสุดท้ายนะครับที่จําเป็นก็คือจะต้องใช้สว่านในการเจาะรูนะครับเนี่ยฮะต้องเป็นสว่านในการเจาะรูครับเรามาเริ่มทําดีกว่าครับตอนนี้มันอยู่ประมาณเมตรครึ่งผมตัดครึ่งหนึ่งเลยครับก็คือต้นไม้บ้านผมขุดส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณศอกหนึ่งครับเนี่ยฮะแต่ศอกหนึ่งก็เลยมาคืบหนึ่งก็ตรงนี้พอดีครับกลางวิธีการตัดครับก็จับนะครับแล้วก็เลื่อยเฉียงเป็นปากฉลามครับเป็นการแบ่งครึ่งครับนี่ฮะบางคนสงสัยว่าทำไมผมต้องเลื่อยเป็นปากฉลามครับเพื่อจะปักลงไปในดินครับถ้าเกิดเป็นตู้ๆเงี้ยเราปักลงไปในดินไม่ได้ครับจากนั้นครับเมื่อได้ทําการเลื่อยนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเห็นไหมครับเราก็ทําการเจาะรูครับโดยเจาะรูจะเจาะแบบไหนครับเมื่อกี้ผมวัดขึ้นไปคืบหนึ่งใช่ไหมฮะก็คือคืบหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เจาะส่วนนี้เราจะไม่เจาะเพราะมันจะอยู่บนผิวดินขึ้นมาส่วนใต้ดินเราต้องทําการเจาะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้น้ําหรืออาหารที่เราใส่ไปไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือขี้งูขี้ไก่มันออกมาได้ขนาดไหนครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเจาะดีกว่าครับผมจะใช้เท้านะครับในการตะพองครับซึ่งรูที่ผมจะเจาะก็คือผมจะเจาะในส่วนของตรงนี้ครับเพราะทําไมต้องเจาะตรงนี้เพราะเดี๋ยวถึงเวลาผมจะไปลนไฟแล้วทําการบี้มันให้แบนอย่างเงี้ยครับก็เลยจะต้องเจาะตรงนี้ปุ๊บเพื่อเวลาเราปักลงดินน้ําตรงส่วนนี้มันจะได้ไหลออกมาครับเริ่มครับถ้าเกิดเราวางลงดินมาดีอย่างนึงคือเราจะสามารถเจาะทะลุได้เลยครับไม่ต้องมาเจาะหลายที่ครับนะฮะจะเจาะทะลุฝั่งนู้นเลยมันจะประหยัดเวลาครับนะฮะพอเราเจาะแนวนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะต้องทําการเจาะอีกด้านหนึ่งครับก็สลับกันนะครับนะครับก็เสร็จแล้วครับ
ก็มันจะเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับก็เรากะนะครับก็คือท่ออยู่ประมาณศอกหนึ่งที่ฝังลงดินเหลืออยู่ประมาณคืบหนึ่งครับก็แค่นี้ฮะรูก็อยู่ประมาณคืบหนึ่งก็เจาะสลับกันไปครับไปครับเดี๋ยวไปสู่ขั้นตอนการลนปลายนะครับบีบมันเพื่อจะเป็นการปิดรูนะฮะไม่ให้น้ำมันออกจากรูใหญ่เนี่ยฮะไปดูครับวิธีการลนนะครับก็นำตรงปากฉลามที่เรามีการเฉียงไว้นะครับลนไปก่อนครับลนไปครับด้านข้างครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับให้มันทั่วครับจากนั้นครับถ้าเกิดเราดูแล้วมันเริ่มมีการอ่อนตัวนะครับเราก็ใช้เท้าครับในการเหยียบครับอ่ะหนึ่งทำให้เห็นแล้วครับเนี่ยเหยียบปุ๊บเหยียบไปแล้วครับเหยียบสักพักนะครับให้มันเริ่มแข็งตัวหรือเย็นลงนะครับนะฮะมันยังไม่เย็นเท่าไหร่ครับอ่ะไม่เป็นไรเนี่ยยังไม่เย็นเราเหยียบใหม่ครับเพราะยังร้อนอยู่อ่ะเพื่อต้องการให้ไวนะครับมีเทคนิคครับเนี่ยน้ำราดเลยครับเนี่ยพอน้ำราดปุ๊บมันก็จะเกิดการเย็นตัวไวครับแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างฮะลักษณะคือย้อมแหลมนี่ครับเราลนไฟแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งเวลาเราตอกลงดินมันจะทำให้ตรงปลายเนี่ยหักได้ครับก็จะต้องทำการแต่งอีกทีครับโดยใช้เลื่อยนะฮะในการเลื่อยก็คือจะเลื่อยเฉียงๆอยู่ประมาณนี้ครับเลื่อยให้ดูเลยดีกว่าครับอย่าจับอย่างผมนะครับอันตรายครับต้องข้อแข็งครับอันนี้ผมทดลองให้เห็นครับเพื่อจะได้รู้ว่าวิธีการตัดยังไงครับอย่างน้อยถ้าเกิดเรามีไม้มาวางมันจะเลื่อยง่ายครับอันนี้ผมทำมาให้ดูตัวอย่างนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนะฮะมันก็จะเป็นนะฮะฟันฉลามนะครับเห็นไหมครับถึงเวลาเราปักลงดินมันก็จะลงง่ายไปดูวิธีการปักลงดินดีกว่าครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการฝังท่อให้อาหารและให้น้ำกับเจ้าต้นมะม่วงเขียวเสวยต้นนี้ครับซึ่งตอนนี้กำลังออกช่อนะครับก็เป็นต้นที่ผมปลูกไว้เข้าปีที่5นะครับตอนนี้ก็มีการทาบกิ่งไว้นะครับซึ่งตอนนี้ผมเวลาให้น้ำทีนะครับผมก็จะต้องทิ้งสายไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะครับซึ่งให้แน่ใจว่าน้ำมันซึมลงถึงรากนะครับซึ่งก็ใช้น้ำค่อนข้างเยอะครับแล้วค่อนข้างใช้เวลากับการเฝ้ารดน้ำต้นไม้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะนำท่อนะฮะเพื่ ช่วยในการส่งน้ำไปถึงรากนะครับซึ่งตอนนี้ต้นนี้อยู่ประมาณ 4-5 ปีรากก็น่าจะมีการเจริญเติบโตมาอยู่ประมาณศอกนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปักท่อไว้ที่ศอกนึงแล้วกันครับเดี๋ยวผมค่อยๆขยับวางก่อนนะครับเดี๋ยวจะใช้ค้อนเคาะนะครับเริ่มไม่ลงนะครับนี่ฮะก็จะเป็นปัญหาครับคือตอนนี้ขนาดเราปักเราใช้ค้อนเคาะนะครับยังไม่เข้านะครับก็แสดงว่าดินมันแข็งมากนะครับโอกาสที่จะให้น้ำไปถึงรากค่อนข้างยากครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ำนะครับในการช่วยทำให้มันตอกได้ง่ายขึ้นครับก่อนนี้ฮะก็ใส่ครับเอาน้ำใส่เข้าไปกรอกที่รูนะครับเห็นไหมน้ำก็จะพุ่งออกข้างๆฮะไม่ต้องไปซีเรียสครับจากนั้นครับก็ตอกครับเห็นไหมลงง่ายแล้วครับเห็นไหมครับตอกไปครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปทำการวางท่อที่ต้นอื่นครับนี่นะครับก็เป็นจุดที่2ครับที่ผมจะทำการฝังท่อลำเลียงน้ำนะครับซึ่งก็จะฝังให้กับเจ้าต้นกล้วยนะครับเป็นกล้วยหอมนะครับที่ได้พันธุ์มาจากอุตรดิตถ์นะครับส่วนเจ้าต้นมะม่วงข้างนี้ได้ทำการฝังไปพร้อมๆการปลูกนะครับก็ปลูกไว้4เดือนแล้วครับก็เป็นมะม่วงพันธุ์เท้ายม่อมนะครับนะฮะก็ได้ปลูกไปแล้วครับโดยจะปลูกคู่กันครับก็คือให้มันคอยพึ่งพาอาศัยนะครับส่วน
มะม่วงครับก็อาศัยร่มเงาจากกล้วยนะครับที่ได้ปลูกไว้ก่อนแล้วครับส่วนกล้วยก็จะอาศัยต้นมะม่วงในกรณีที่ต้นมะม่วงเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับก็จะคอยพยุงเวลาต้นกล้วยจะล้มนะครับอ่ะเรามาเริ่มวางท่อดีกว่าครับอันนั้นไว้เป็นประเด็นสุดท้ายครับเดี๋ยวค่อยนําเสนออีกเรื่องนึงครับก็เดี๋ยวผมจะทําการฝังท่อนะครับซึ่งตอนนี้กล้วยก็มีการแตกหน่อแล้วนะครับก็หน่อก็อยู่ประมาณ1คืบครับลองดูนะครับใช่มั้ยฮะหนังคืบฮะไม่นั้นผมก็จะต้องทําการฝังท่อส่งน้ําก็อยู่ประมาณสักคืบนึงครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะฝังตรงนี้เลยครับเดี๋ยวจะทําการตอกครับดินอาจจะนุ่มอยู่นะครับเพราะผมได้ทําการรดน้ําไว้เมื่อช่วงเช้าครับก็เลยจะลงง่ายนะครับอันนี้ถ้าเกิดตอกไม่ลงนะครับก็ใช้น้ําในการช่วยในการตอกนะครับอย่างที่ผมได้แนะนําในการฝังท่อในต้นมะม่วงต้นที่ผ่านมานะครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับก็ผมก็จะฝังแบบเฉียงๆนี่นะครับจะไม่ได้ฝังตรงนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นต้นกล้วยเผื่อในกรณีที่กล้วยมันเริ่มแทงหน่อออกมาเยอะนะครับส่วนด้านข้างคนอาจจะถามว่าทำไมผมจะถ่ายทําคลิปทั้งทีไม่เก็บพวกหลังคาหรือพวกสังกะสีนี่นะครับเนื่องจากว่าผมคุมหญ้าไว้นะครับซึ่งผมจะทําการเกษตรในแบบปลอดสารนะครับก็จะไม่ได้ใช้สารเคมีพวกยาฆ่าหญ้านะครับก็จะใช้เป็นพยางคุมบ้างหรือไม่ก็เป็นในส่วนของสังกะสีคุมนะครับเดี๋ยวให้ดูสักหน่อยครับก่อนจะไปประเด็นเรื่องของการวางท่อนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับหญ้าก็จะตายครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมจะแนะนําเพื่อนๆดีกว่าครับเกี่ยวกับการทําเกษตรในแบบปลอดสารพิษโดยไม่พึ่งพายานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรดน้ํานะครับก็เพียงแค่จับสายยางนะครับเสียบเข้าไปครับนะฮะลองฟังดูนะครับเห็นไหมครับจะได้ยินเสียงน้ํามันลงไปครับนะครับเช็คได้ครับว่าน้ํามันไหลออกไม่ออกก็คือเนี่ยฮะใส่สายไปสายน้ําก็ยังสามารถคงซึมออกจากในส่วนของท่อส่งได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดไม่ซึมอ่อนครับมันก็จะนะฮะจะล้นออกมาในส่วนของท่อนะครับเห็นไหมครับไม่ล้นครับซึมลงไปเรื่อยๆครับก็ต้นนี้ผมรดน้ําอยู่ประมาณ2นาทีนะครับก็จะทิ้งสายไว้2นาทีก็ถือว่าประหยัดกว่าเก่าครับอ่ะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อครับเดี๋ยวมาดูการรดน้ําของต้นกล้วยกับเจ้าต้นมะม่วงนี่นะครับก็ผมก็จะใช้เป็นสายยางครับก็เห็นไหมฮะก็จะสอดใส่นะครับก็เสียบรูอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยสายทิ้งเลยฮะเห็นไหมครับอันนี้คือน้ํามันซึมออกได้ครับอันนี้ต้นกล้วยนะครับที่ผมต้องการก็คือจะให้น้ํามันซึมออกมาเพื่อจะได้ไปทั่วในส่วนของโคนต้นนะครับส่วนรากมันก็ไปถึงแล้วครับอันนี้ซึ่งก็ทิ้งไว้พักเดียวครับจ
จะไม่ได้ลดนานเหมือนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนต้นหนึ่งก็อย่างต้นกล้วยตัวเนี้ยผมจะต้องทิ้งสายอยู่ประมาณ1นาทีอันนี้ก็ไวขึ้นฮะนะฮะก็ไม่ได้ลดบ่อยครับก็คือช่วงหน้าแล้งมันก็จะช่วยได้ครับส่วนต้นมะม่วงต้นนี้นะครับเห็นไหมครับผมก็จะทำแบบ2แบบครับก็คือปล่อยในส่วนของให้น้ำมันพุ่งออกจากข้างบนครับเพื่อมันจะได้ลดในส่วนของโคนต้นบนผิวหน้าดินกับอีกส่วนหนึ่งครับก็เป็นลดในส่วนของรากครับแต่ถ้าเกิดอยากให้มันไปถึงรากเลยตรงก็คือจะต้องกดให้มันลงไปอีกครับคือให้มิดเลยครับให้มิดในส่วนของรูที่เราเจาะนะครับน้ำก็จะซึมลงเฉพาะในส่วนของรากกับชั้นใต้ดินอย่างเดียวเองครับตอนนี้มันก็จะมีปิ่มมาข้างบนนะครับเพื่อจะได้ความชื้นทั้งข้างบนข้างล่างครับมันแล้วแต่เราจะต้องการนะครับว่าจะเอาแบบไหนครับเราสามารถดัดแปลงได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดอื่นก่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นค้างที่ผมปลูกฟักข้าวนะครับปลูกไว้ไปประมาณปีแล้วครับปีนี้เพิ่งจะเลื้อยได้นะครับซึ่งตั้งแต่แรกมันจะแกนครับทั้งที่รดน้ำอยู่ประจำครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำการฝังท่อเหมือนกันครับทำให้ตอนนี้ต้นเจริญเติบโตได้ดีครับเดี๋ยวผมจะรดน้ำให้ดูนะฮะผมก็ใส่อย่างเงี้ยฮะนี่ฮะจะใส่ปุ๋ยก็จะใส่เป็นปุ๋ยผสมน้ำแล้วก็ราดไปอย่างเงี้ยครับกับขี้กงขี้ไก่ก็จะใส่อย่างเงี้ยฮะก็จะใส่ไม่ต้องเยอะครับเพราะเนื่องจากว่าเราฝังท่อแล้วมันสามารถไปถึงรากได้นะครับนี่ฮะตอนนี้เจริญเติบโตแล้วครับเห็นไหมครับจากตอนแรกไม่เจริญเติบโตเลยครับแม้แต่ดอกไม้ก็ไม่ได้เลื้อยไปไหนครับเพราะเนื่องจากว่ามันเกิดการแกนนะครับพอผมได้ทำการฝังท่อไปตอนนี้มีการเจริญเติบโตได้ดีครับเห็นไหมก็จะใส่กอกไปอย่างเดียวครับก็จะคอยดูนะฮะเห็นไหมน้ำก็จะไหลลงไปครับก็ใส่ต่อครับก็ประหยัดน้ำครับแล้วก็สะดวกกับการให้น้ำและให้อาหารกับต้นไม้นะครับนี่นะครับกระทั่งที่เมื่อกี้ผมใช้บัวรดน้ำไปแล้วครับตอนนี้ลองเอาสายยางมาใส่ให้ดูเห็นไหมครับดูว่ามันสามารถดูดซึมได้ดีมากครับเห็นไหมครับนี่ฮะคือเหตุผลที่ทำให้ต้นฟักข้าวที่ผมปลูกไว้ปีที่แล้วที่มันแกนอยู่ภายใน4เดือนที่ผ่านมา 4-5 เดือนนะครับทำให้มันสามารถเจริญเติบโตได้ดีครับแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาได้ถือว่าสมบูรณ์มากครับเห็นไหมฮะกิ่งนี้เพิ่งเกิดมาครับนี่ครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดและทดลองครับประหยัดน้ำและข้อสำคัญว่ามันสามารถให้สารอาหารได้ดีมากครับนี่นะครับผมก็จะมีการฝังท่อต้นไม้ที่บ้านเกือบทุกต้นนะครับแม้แต่ต้นนี้ครับก็เป็นต้นเกาลัดครับก็มีการฝังท่อครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการรดน้ำที่ผมได้ฝังไว้นะครับก็เป็นในส่วนของน้อยนาพันเพชรปัดช่องนะครับก็ไม่ยากครับก็เหมือนเดิมครับกอกไปเดี๋ยวให้ได้ยิงใกล้ๆดีกว่าให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับฟังเสียงคือน้ำไหลเข้าไปแล้วมันไม่ซึมออกไงฮะมันอยู่ลงไปที่ใต้รากเลยครับการันตีได้ครับว่าประหยัดน้ำแล้วข้อสำคัญครับก็คือเราสามารถลดน้ำไปถึงรากมันโดยตรงครับไม่ว่าจะสารอาหารหรืออะไรก็ตามที่เราพยายามใส่ไปนะครับมันก็จะไปถึงรากไม่ใช่อยู่แค่ผิวดินครับเหมือนการรดน้ำทั่วไปนะครับซึ่งหน้าแล้งนะฮะการทำท่อให้อาหารเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับเพราะผมเองก็ทดลองกับตัวเองนะฮะคือประสบความสำเร็จครับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในปีนี้ครับนี่ฮะอันนี้ผมก็จะใส่น้ำไปเยอะหน่อยครับอ่ะไปครับไปดูตู้ที่อื่นครับนี่เป็นต้นมะยมชิดนะครับธรรมดาจะไม่ค่อยโตได้ขนาดนี้นะครับหลังจาก4เดือนครับได้ฝังท่อก็ทำให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีขึ้นกว่าเก่าครับเพราะเนื่องจากว่าผมสามารถให้แร่ธาตุสารอาหาร
รวมถึงน้ำมันลงไปยันรากได้เลยครับซึ่งนะครับเพิ่งลดมาเมื่อกี้3ต้นใช้น้ำอยู่ที่1ฝักบัวเองครับประหยัดครับอันนี้เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้หน้าแล้งวิธีนี้นะครับถือว่าได้ผลครับน้ำจะซึมลงเมื่อก่อนผมลดน้ำทีมันก็จะอยู่เฉพาะผิวดินครับน้ำก็จะไหลออกไปข้างนอกหมดครับตอนนี้เห็นไหมน้ำซึมลงไปหมดเลยครับเห็นไหมครับซึมได้ดีกว่าเก่าครับนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการให้อาหารครับเมื่อกี้ให้น้ำนะครับก็จะต้องมีการให้สารอาหารครับก็ประเภทปุ๋ยนะครับซึ่งผมจะใช้ปุ๋ยอยู่2อย่างครับก็คืออันนี้เป็นปุ๋ยจากขี้ไก่นะฮะขี้ไก่ในฟาร์มนะครับซึ่งก็จะเป็นการอบแห้งอย่างดีนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นการอบแห้งอย่างดีครับผมก็จะใส่ลงไปครับเวลาใส่นะครับก็ออกมันไปเลยครับนะฮะออกไปครับอันนี้เป็นแบบขี้ไก่นะครับเพราะต้นนี้ผมจะให้ขี้ไก่เพราะต้นนี้มันเป็นไม้ดอกครับเนี่ยครับใส่เข้าไปครับจากนั้นครับเอาน้ำมาใส่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้น้ำหนึ่งถังนะครับเป็นถังไอ้นะฮะบัวรดน้ำนะครับก็คือเมื่อก่อนต้นนี้ผมจะใช้น้ำอยู่2ถังนะครับซึ่งไอ้คำว่า2ถังนี่คือ2ถังสีนะครับถังสีลูกใหญ่ๆครับหรือก็เป่งใหญ่ๆนะครับก็คือตอนนี้ลดปริมาณน้ำลงครับก็คือใช้เพียงแค่นี่ฮะ1ถังฝักบัวแค่นั้นเองครับนะฮะก็ใส่ไปครับนะฮะมันก็จะลดลงไปฮะน้ำก็จะลดลงไปค่อยๆใส่ครับประหยัดครับอันนี้ประหยัดน้ำได้เยอะครับผมปล่อยเลยให้มันไหลจอกก็จอกก็ได้ครับมันจะได้เห็นว่าน้ำมันซึมลงไปใต้ดินขนาดไหนฮะมันประหยัดน้ำครับกับการทำท่อลำเลียงน้ำครับก็คือมันให้สารอาหารและให้น้ำโดยตรงกับรากนะครับถ้าเกิดน้ำมันเต็มแล้วเดี๋ยวมันจะดันขึ้นมาเองครับอันนี้ผมทดลองให้เห็นนะครับในแบบปริมาณนะครับว่าถ้าเกิดใช้1ถังฝักบัวมันจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นสายมาทิ้งไว้ฮะก็พักเดียวครับ30วินาทีก็ถือว่าล้นแล้วครับเธอเป็นสายฮะอันนี้ผมก็ปล่อยไปครับเห็นไหมฮะน้ำก็ยังไหลได้อีกฮะเห็นไหมครับน้ำก็ยุบอีกแสดงว่าน้ำที่อยู่ในส่วนของใต้มันยังไม่เต็มครับนะฮะนะมันก็ยังเติมไปได้เรื่อยๆครับสองก็เป่งใหญ่เวลาเราเทไปปุ๊บอะน้ำมันก็จะซึมออกด้านข้างเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันล้นปุ๊บอะมันจะออกไปด้านข้างโดยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรครับแล้วกว่ามันจะซึมลงดินได้ใช้เวลานานครับไม่ใช่ว่าตักน้ำสองถังแล้วเทปุ๊บมันจะซึมลงไปยันรากได้ครับไม่ใช่ครับส่วนใหญ่มันแค่อยู่ผิวบนนะครับถึงใช้น้ำสองถังกว่าจะค่อยๆเทอย่างเงี้ยเหมือนกันครับกว่าจะถึงรากครับแต่นี่ใช้แค่1ถังฝักบัวครับเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการให้ปุ๋ยเคมีประเภทว่านี่ฮะเป็นปุ๋ยผสมสูตร15 15 15ครับเดี๋ยวผมจะไปให้กับต้นไม้อยู่ต้นนึงครับก็คือเป็นต้นนู้นครับต้นใหญ่ที่เพิ่งปลูกครับไปครับนี่นะครับก็เป็นต้นไม้ขุดล้อมนะครับก็ที่ปลูกไว้ครับก็คือก็เช่นเดิมครับอันนี้เป็นการฝังท่อไปพร้อมๆกับตอนปลูกครับเหมือนกันครับใส่ปุ๋ยเหมือนกันเลยบอกเข้าไปครับผมจะใช้อยู่ประมาณ1กำมือครับตอกเข้าไปครับแล้วก็โรยข้างบนบ้างครับทำไมผมโรยข้างบนเพราะเนื่องจากว่าใกล้หลุมเนี้ยผมจะปลูกไอ้เจ้าดอกนี้ไว้ฮะนะฮะเห็นครับบางคนเขาจะเรียกคุณนายตื่นสายครับผมจะปลูกไว้ข้างบนเพื่อทำไมต้องปลูกเพื่อจะคุมดินนะให้มันมีความชื้นตลอดเวลาครับอ่ะเดี๋ยวผมมาใส่น้ำดีกว่าเดี๋ยวผมจะคำนวณให้เห็นครับคือต้นไม้ต้นไซส์ขนาดเนี้ยเป็นไม้ขุดล้อมมาเวลารดน้ำอ่ะคำนวณแล้วประมาณใช้น้ำอยู่ประมาณ4ถังแต่ตอนเนี้ยมาดูซิว่าผมใช้เป็นการฝังท่อให้น้ำและให้อาหารลงไปแล้วจะใช้สายยางใส่ลงไปแล้วผมจะนับว่ามันล้นมาบนผิวดินก็เรียกเป็นขีดนาทีหรือขีดวินาทีครับอ่ะมาดูครับใส่ครับเริ่มนับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10148 149นะฮะน้ำเริ่มซึมแล้ว150 151
165 166 167 168อยู่ประมาณ168ครับน้ำมันเริ่มซึมมาสำหรับในวันนี้ครับผมเกษตรกรไอดี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีมีสาระแชร์บอกเพื่อนคุณได้เลยครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับและอยากเป็นครอบครัวกับเราเพียงเข้าไปกดติดตามที่คลิปนี้หรือที่ช่องสตูดิโอพอเพียงครับจากนั้นครับจะขึ้นรูปกระดิ่งสีเทาให้เข้าไปกดเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนครับหรือเพื่อนๆอาจจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์หรือกดแชร์ไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปอื่นของทางช่องสตูดิโอพอเพียงได้นะครับขอบคุณครับ